สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ในที่นี้แล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับรายการจี้เส้นคอนเสิร์ตของเราโอ้โหในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมามีสายรายงานเข้ามาว่าตามรถทัวร์รถต่างๆทุกภาคเลยทีเดียวนะครับมีการฉายสำหรับผู้ที่เดินทางไปบนรถทัวร์นี่ก็ดูจี้เส้นคอนเสิร์ตของ ST กันวันนี้คุณยาวยุทธยาขอบคุณมากครับขอบคุณบริษัท ST ครับที่ให้เวลาแล้วก็ให้โอกาสชาวคณะยาวอยุธยามาร่วมให้ความสุขความสนานในวิดีโอวันนี้มีของสนุกมาฝากเยอะครับของสนุกมาฝากเยอะจะเป็นอะไรทีมงานก็อยู่ข้างหลังด้านเวทีก็เตรียมพร้อมกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับในการที่จะหามุกแปลกๆมาสร้างความสำราญให้ได้หัวเราะกันเพราะการหัวเราะเป็นยาชูกำลังเป็นยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะยาชูกำลังป่าวตอนนี้กำลังอยากจะกินยาชูกำลังคนเราได้หัวเราะกันวันละนิดจิตจำใสนะครับหัวเราะวันละครั้งสองครั้งถือว่าอายุยืนครับหัวเราะสักประมาณติดต่อสักชั่วโมงบ้าครับเมื่อยกรามเลยทีเดียวนะครับหัวเราะมากๆก็ไม่ดีนะครับต้องระวังบอกว่าบางคนเคยมีก็บอกหัวเราะกันจนขาดใจตายไปเลยเอามันเหนื่อยหัวเราะมากๆแล้วเหนื่อยหัวเราะบางทีตลกเนี่ยอาจจะเล่นไม่ขำเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้ท่านหัวเราะมากเราก็ต้องทำไม่ขำไม่พักหนึ่งก่อนและนานๆบางทีดู4วันแล้วไปกลับไปคิดที่บ้านแล้วถึงจะขำโอ้โหอันนั้นเขาเรียกลึกมากเลยทีเดียวเส้นลึกมากเลยทีเดียวนะครับครับต้องทนหน่อยนะครับต้องทนหน่อยเพราะว่าศิลปินตลกเนี่ยสงสารคนดูกลัวว่าจะตายซะก่อนแนะนำให้ดูนะครับผมเจอพักพวกกันบางคนที่เขาเจอบอกโอ้โหวันนั้นดูวิดีโอเนี่ยดูแล้วไม่ขำเลยทั้งม้วนเลยนะฮะผมว่าที่ดูไม่ขำนั้นตอนนั้นทำอะไรบอกทะเลาะกับเมียมาทะเลาะกับเมียมาแล้วมาดูตลกอันนี้ต้องการดูตลกต้องบรรยากาศดีๆแต่งงานใหม่ๆหรือว่ามีความสุขในครอบครัวไม่ใช่เจ้าหนี้มาทวงอยู่หน้าบ้านแล้วเข้ามาดูตลกจะขำเนี่ยยากดูตาอาจจะดูแต่ใจนึกไปอีกอย่างนะครับและแนะทริคแนะเคล็ดลับการดูตลกนะครับจะต้องดูกันเป็นหมู่เป็นเหล่าหรือว่าบางคนชอบดูเงียบๆก็คือตั้งใจดูว่าตลกพูดทุกคำพูดเนี่ยนะฮะมันเขาเรียกว่ามันจะลิงก์กันสอดคล้องกันบางคนลุกขึ้นไปกินน้ำเย็นเปิดตู้เย็นกลับมาดูต่ออะไรอย่างนั้นเสียอรรถรสหมดเสียอรรถรสในการชมต้องนั่งดูนานๆแล้วก็ดูกันเป็นกลุ่มๆบางคนที่ชอบแอบดูกันสองคนกำลังทำอะไรอยู่ก็หยุดกันเดี๋ยวนะฮะดูตลกกันก่อนคุณยาวพร้อมเลยใช่ไหมฮะพร้อมแล้วครับเดี๋ยวจะนำคุณไปพบกับการแสดงซึ่งวันนี้เตรียมมาอย่างดีเลยทีเดียวสำหรับคุณยาวยุทธยาพร้อมทั้งทีมงานกับรายการจี้เส้นคอนเสิร์ตของเราครับน่ารักทุกคนเลยน่ารักทุกคนเลยสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติของเราครับคงจะเป็นครั้งที่3ที่ชาวคณะยาวอยุธยาได้ร่วมงานกับ ST Video วันนี้ที่เส้นคอนเสิร์ตมาบันทึกที่เมอร์ลี่คิงแหมใหญ่มากรังสิตนี่นะครับ อยู่ริมถนนวิภาวดีเลยถ้าเกิดมาจากกรุงเทพก็เลยดอนเมืองมาหน่อยนึงถ้าเกิดมาจากทางเหนือก็เลยรังสิตมาหน่อยอยู่ขวามือนี่นะครับก็ชั้นที่บันทึกวิดีโอในชั้นที่9เป็นที่ขนาดในชั้นนี้ปล่อยว่างๆก็โอ้โหกว้างขวางมากแอร์เย็นเจี๊ยบเลยวันนี้ก็บรรดาท่านผู้ชมน่ารักก็มานั่งคอยกันตั้งนานในนี้ต้องขอกราบขอบคุณบรรดาท่านผู้มีเกียรติเดี๋ยวขอเสียงหน่อยใครยังไม่มีแฟนส่งเสียงหน่อยโอ้ยคนโสดเต็มเลยใครหนีเมียมาเที่ยวส่งเสียงหน่อยโอ้โหกลุ่มนี้บานเลยนะแสดงว่ามีเมียแล้วแต่หนีมาใครหนีผัวมาเที่ยวแสดงว่าคนหนีผัวมามากก็หนีเมียมาอีกใครโดนงานมาเที่ยวมั่งโรงงานอะไรเนี่ยฮะไม่บอกเหรออ๋อไม่บอกเอ๊ะทำอะไรโรงงานไม่บอกเนี่ยสงสัยทอกระเบื้องโรงงานไม่บอกอะไรดูฟรีอย่าแซวสิแหมให้อายุยืนๆกว่านี้ดีกว่านะรูปร่างไม่สวยยังแซวอีกเหรอโอ้ยรูปร่างแค่นี้ไม่น่าเลยเดี๋ยวดูหน้าหน่อยสิเอาไว้โตให้พ่อแม่ชื่นใจเถอะนะอย่าให้อายุสั้นเลยแหมไม่รู้จักอะไรมาแซวตลกเนี่ยแบบเนี้ยก็สนุกสนานกันมีนี่ชอบกันเอาอย่างนี้ดีกว่าท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับหลังจากวันนี้ต่อไปเนี่ยท่านผู้ชมที่มีลูกจะต้องเข้าโรงเรียนเนี่ยจะรู้สึกว่าจะหน้าตาสดใสเป็นพิเศษบ้านไหนมีลูกเรียนหนังสือทั้ง3คนแม่จะยิ้มทั้งวันเลย
เห็นดีใจลูกได้แต่งตัวไปโรงเรียนได้เสียค่าเทอมให้ลูกได้เสียค่าหนังสือให้ลูกพ่อบางคนนี่นั่งยิ้มตั้งแต่เช้ายันเย็นไม่หลับเลยเพราะว่าปลื้มใจที่ลูกได้เข้าเรียนกันบางคนนี่พาลูกไปสอบหน้าตานี่ยิ้มจากบ้านถึงโรงเรียนพาลูกไปมอบตัวเสียเงินค่าเทอมไม่มีบ้านไหนกลุ้มใจเลยทีวีมีตอนแรกทีวีอยู่ที่ในห้องรับแขกนี่ก็ย้ายเอาไปฝากเขาไว้กลัวลูกจะไปโรงเรียนเดินไม่เตะเขาก็เอาไปฝากพวกเขาไว้บางบ้านมีทองมีหยองก็กลัวว่าลูกจะอายเขา เดี๋ยวครูจะเรียกค่าเทอมแพงก็เอาทองในคอเนี่ยไปฝากเขาไว้กลัวลูกจะอายก็เอารับรองว่าลูกใครก็จะลือห้างวะนะโอ้โหเด็กที่นี่มันสนจริงๆเนี่ยก็เอาเป็นว่าถ้าใครมีลูกเรียนสัก2คน3คนพ่อแม่หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนผมเปิดโรงเรียนสอนหนังสือและโรงเรียนที่ผมสอนนักเรียนที่ผมจะสอนเนี่ยเป็นนักเรียนที่แต่งตัวเรียบร้อยมารยาทดีพ่อแม่ต้องพามาฝากเองแล้วก็เป็นนักเรียนที่เรียบร้อยและเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติทราบก็ได้ครับว่านักเรียนที่มาเรียนเนี่ยถ้าเกิดว่าเรียนไม่ถึงเกรด3เนี่ยผมก็จะไม่รับโดยเด็ดขาดประธานโทษนะครับพ่อมึงหรือแม่มึงที่เป็นนกกระด้าลมครับติดมาจากพ่ออ๋อติดมาจากพ่อสวัสดีครับนี่มึงยืนเฉยๆได้กูเมาเอวมึงว่าล่อนให้คนที่ทำงานโรงงานดูว่าเรามีอาการเป็นยังไงพวกหนีมาจากพวกออกกะมาใหม่ๆใช่ไหมใช่นี่ก็อยู่กะมันก็เนี่ยกะใช่กะไปตายกะเช้าอ๋ออยู่กะเช้าเหรอกะเช้าเออสวัสดีครับมีแฟนทำงานโรงงานอย่าจีบเลยผู้หญิงทำงานโรงงานทำไมเข้าไปหายากยามแม่งกันยามมันจะฟันเองนะเดี๋ยวก็โดดยามกระทืบแล้วทำไมแต่งตัวอย่างนี้ลูกคนมีตังแต่งตัวกวนตีนใครก็ได้มีอะไรหรือเปล่าถ้ามีอะไรหรือเปล่ากวนตีนแล้วสบายใจไอ้เพลงเนี้ยมาเกินกูวิ่งชิบหายเลยทำไมอ่ะก็ไปนั่งกินข้าวต้มอยู่ตลาดโต้รุ่งรังสิตไอ้นั่นก็พาผู้หญิงมากินข้าวมาจากไหนก็ไม่รู้นั่งกินข้าวก็จู๋จีกันสองคนไอ้นั่นขับมอเตอร์ไซค์มาเลยไปหยอดตู้เพลงเลยเพลงเนี้ยมีอะไรเปล่ามีอะไรเปล่าพอชักปืนมาจากหลังตบโปกโขวยไว้รุ่นเลยเลือดออกอาบหน้านั่นวิ่งขับมอเตอร์ไซค์ไปไม่ทันเลยนั่นกูเห็นไงกูวิ่งกระจายอ้าวแกไม่ได้มีเรื่องแล้ววิ่งทำไมจะอยู่เช็คบินหาพ่อมึงผลพลอยได้ผลพลอยได้เรื่องเพลงเนี่ยบางเพลงเนี่ยมีเรื่องเพลงนี้ยังไม่อะไรหรือเปล่าเพลงเนี่ยเพลงหาเรื่องชัดๆเลยหาเรื่องอีกเพลงนึงเพลงที่ดูถูกคนดูมากไม่น่าซื้อไม่น่าฟังเลยเพลงไหนมีแต่ควายควายควายเท่านั้นมีแต่ควายควายควายอย่างเดียวที่เอาเธอไว้เอาเธออยู่มันดูถูกว่าคนดูนี่ควายทั้งนั้นเลยเนี่ยแล้วคนร้องก็รู้ตัวแม่งน้อยเล็กกับควายนิดเดียวน่ะงอนโอ้ยตัวว้อยแล้วนักร้องนี่ก็ไว้ใจยากไว้ใจยากแล้วมาโรงเรียนนี่มาไงโถลูกคนมีตังค์ซะอย่างครูมาโรงเรียนแต่ละครั้งรถเมย์ไม่นั่งอยู่แล้วมารถเก๋งเหรอยืนตลอดสายรวยลูกคนรวยพ่อแม่ไปพ่อไปทำอะไรมารวยพ่อเพิ่งขายนาได้แล้วแน่เศรษฐีที่ดินนาที่ไหนนาฬิกาเก่ามันไม่เก็บไว้ให้ลกบ้านมึงอะแม่เจ้าของสวนนะแม่เป็นเจ้าของสวนอ้าวใครว่าแม่งเป็นกะหรี่ไงเลิกแล้วไม่น่ารีบเลิกอายุเพิ่ง70เองโอ้ยรุ่นนั้นมันมีกระเที่ยวแล้วไม่แน่หรอกเกิดเจอคนอยากลองของแปลกมีท่องสุขูนให้กูฟังเนี่ยแม่ไหนเอาแม่น้ำมูลก็ได้วะแม่น้ำมูลไม่ท่องไงแล้วแม่สองแม่สองสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองสิบสองสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดถูกก็เปล่าไม่ถูกท่องไปไงล่ะถูกก็ไปหนูถูกไหมจริงจริงถูกมาลองท่องไงไหนมาท่องให้อาฟังเนี่ย
มาเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วท้องนี้มาเดี๋ยวแม่สี่แม่สี่สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบเอ็ดมันยังไงวะแม่หกหกหนึ่งหกหกสองสิบแปดหกสามยี่สิบสี่หกสี่สามสองหกห้าสามเอ็ดแม่แปดแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบสี่แปดสามยี่สิบสี่แปดสี่สามสองแปดห้าสามเอ็ดแม่เก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดเก้าสามยี่สิบสี่เก้าสี่สามสองเก้าห้าสามเอ็ดแสดงว่าจำได้นี่มึงอยู่เฉยๆได้ไหมมีพี่น้องกี่คนพี่น้องมีทั้งหมด5คนเอออยู่ครบไหมครบเออครบไม่มีตายเลยเหรอไม่ค่อยไปไหนอะก็ใช่แต่ไปก็โดนไงนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวครูจะสอนวิชาประวัติศาสตร์ให้ว่ารังสิตเนี่ยเขาทำไมถึงรังสิตอ้าวนักเรียนโรงเรียนไหนวะเนี่ยยี่เหี้ยแต่งตัวยังก็พวกล้ำหน้าพ่อป่าอุ้ยหวัดดีค่ะครูหาหวัดดีค่ะนักเรียนหาขอโทษทีหนูมาช้าทำไมถึงมาช้ามันมาไม่เร็วค่ะถ้าเร็วสักหน่อยก็ไม่ช้าทีนะอีสังัดหนูก็รีบมารถก็ไม่ติดนะเนี่ยรถไม่ติดนะมึงน่าจะมาถึงตั้งนานแล้วรถสตาร์ทไม่ติดมันก็น่าจะสตาร์ทไม่ติดแล้วรถมึงอะรถเหี้ยแล้วรถราคา 30,000 ไปซื้อมาได้รถเก๋งรถเก๋งอะดิรถเหี้ยแล้วหมาเห่าก็เครื่องดับโอ้ยแล้วนั่งรถเขาได้เหนื่อยนะทำไมจะเลี้ยวซ้ายแต่ละทีต้องเอาไม้ผูกพ่อแดงยื่นนี่ไอ้หน้าเหี้ยรถนี่ไม่ใช่ขังโคกขังโคกพ่อมีไวเลี้ยวเหรอแต่นั่งรถมันดีไม่ค่อยหลับหรอกทำไมอ่ะกระถอยเสียแม่งเข้าไปในรถตาสว่างตลอดนักเรียนขาฮะพอพึ่งไม่หากายกอไก่อันว่าอะไรพอพึ่งพักกอไก่สระอาดอเด็กอันว่าอะไรดออากอกาดรวมกันผักกาดเก่งมากเอาดอออกผักกาใส่ดอเข้าไปผักกาชักดอออกผักกาใส่ดอเข้าผักกาชักดอออกใส่ดอเข้าชักดอออกใส่โอ้ยครูขาไม่เมื่อยดอมั้งเหรอคะไม่เมื่อยไม่เมื่อยนักเรียนขาเดือนมีกี่วันเดือนหนึ่งบางทีก็มี3วัน4วันก็หมดละมีแค่นั้นมันมาแค่นั้นนี่เดือนหนึ่งเดือนสากลไม่ใช่เดือนเดือนของเมียมึงเดือนหนึ่งมี30วันเก่งมากขอบคุณสัปดาห์มีกี่วันสัปดาห์มี7วัน1วันมีกี่ชั่วโมงมี24ชั่วโมง1ชั่วโมงมีกี่วันโอ้ใครจะไปรู้เราเศษ1ส่วน24วันเก่งมากไม่ต้องชมกูนักเรียนขาต่อไปเป็นเลขคันนี้คิดในใจโอ้ยสบายอยู่แล้ว8บวก8เป็นเท่าไหร่8บวก8เป็น16เลขคิดในใจพูดออกมาทำเหี้ยอะไรว้าเรียนยากเนาะโอ้ยนั่งลองนั่งลองเดี๋ยวครูสอนวิชาพนันกันให้วิชาอะไรลำวงร่วมกันเอ้าโอ้โหนึกว่าใครเธอนั่นเองเลยคิดถึงเธอจังเลยเหมือนกันเอ้ยขอโทษนะฮะทักคนผิดใครใครไม่รู้จักกันเหรอเห็นที่แรกนึกว่ากำนันที่บ้านกำนันพ่องจะหล่อขนาดนี้กูเรื่องกูดังมีคนรู้จักแล้วนักขายังเลียอยู่ยังเรียนเรียนอยู่ปอไหนปอติ๊กตึ้งแต่ก็ยันล่วงไว้นนอะไรแล้วไม่เข้าใจอะไรเธอเรียนชั้นไหนอ๋อชั้นล่างและชั้นบนน่ะขึ้นไม่ได้ลิฟต์สีไม่เข้าใจยังไงเธอเรียนปีไหนเออก็ถามสิว่าปีไหนปีกาย
แล้วปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วไม่ได้เรียนทำไมเป็นสิวสิวพ่อของหัวเดียวขึ้นเป็นปีเลยไงน้องเรียนแผนกไหนอ่ะบัญชีการเงินพี่ช่างซ่อมโหซ่อมวิทยุไอ้โทรทัศน์ซ่อมทุกวิชาสอบตกก็จะไอ้นาเฮียไม่ได้ตกเลยครูขามันจับนมหนูค่ะฮะมันจับนมหนูค่ะไอ้นี่เราย้ำนะเนี่ยไอ้จับนมทำไมไอ้สัตว์โวยวายได้ตบเลยมึงจับนมกูมึงจะโวยวายมึงดูก่อนสิทำไมอ่ะกูจับแล้วกูติดมือมาหรือเปล่าเล่าครูขาฟังดูสิข้ามันบอกว่ามันจับแล้วมันไม่ได้ติดมือไปดูมันสิแล้วมันไปไหนบ่าม ันเอาไว้ที่เก่าแล้วไหมเหรออีเหี้ยโวยวายที่พระเตะเยี่ยวแตกเลยโอ้ยขอโทษนะเข้าใจผิดโอ้ยนี่มันโรงเรียนจังไรวิทยาคมหรือเปล่าเนี่ยอปรีเทศบาล3เฮ้ใครว่างถามไอ้นี่ดิว่าเขาจะมาเป็นพานโรงเขาจะมาเรียนหนังสือโอ้ยคนอะไรไม่รู้ขาวไปหมดเนาะอาถั่วเปล่าขาวยังไงขาวทั้งตัวขาวไปไหนหมดแล้วพวกคุณดำมืดมันดำจริงๆเว้ยเฮ้ยไอ้ผิวดำๆอย่างนี้สงสัยพ่อกับแม่ได้กันในหลุมฐานวะหลุมฐานพ่อจะเข้ากรุงเทพมึงเห็นมันดำๆงี้ไปดูเมียมันซะก่อนฮะเห็นดำๆงี้ไปดูเมียมันซะก่อนเมียมันขาวอ่ะดำก็มันอีกโอ้ยโอ้ยหนุ่งกางเกงไม่ดูอายุเลยหนุ่งซะเขียวเลยเออแดงใช่มันนุ่งกางเกงซะตัวมันเขียวเลยหน้ากลัวเดินมาจากบ้านทางพี่กายทำไมรถเมย์ก็คงไม่ให้ขึ้นหรอกเอ้ยแหมเอ้ามันนั่งอยู่นี่เองค่ะตามหารอบโรงเรียนไม่เจอสบายดีเหรอสบายดีผมไม่ได้คุยกับมึงโอ้ยนาเฮียครูขาหนูจะอายเขาดีไหมเนี่ยเป็นไงมึงเป็นอย่างเงี้ยอ้วนดีนี่ไม่ผอมว่ะโอ้ยอยู่สุขไหมอ๋อสุขอยู่เสาร์อาทิตย์ไปเล่นไพ่มันยังไงวะโอ้ยกวนตีนกวนตีนที่ใส่งาคั่วหน่อยๆอร่อยดีนะเวลาถามมาฟังให้ดีหน่อยสิไอ้บ้านเก่ามึงที่ดอนเมืองตอนนี้ยังอยู่หมอชิดหรือเปล่าไปตามหาไม่เจอมันถามยังไงแล้วนายอ่ะทำไมยังอยู่กับเมียคนที่ตายป่ะเฮ้ยถามจริงนี่พวกนายเมาหรือเรางงเนี่ยนี่ถามจริงๆทำไมลูกเราที่อยู่ในท้องเมียนายตอนนี้โตยังมันถามยังไงเฮ้ยฮะได้ข่าวว่าพ่อนายตายหายยังวะอ้าวคนมันพ่องหายตายได้นะเฮียอ้าวเฮ้ยอ้าวไอ้มะกอกเมียงบอกคิดถึงกูมั้งครับเปล่าวะโอ้ยมาแรงเลยโอ้โหกระติกน้ำมีเสียงด้วยเว้ยโทษชอบเฮ้ยๆมึงกดผิดมันยังไงมึงจะเดินทำไมหาขึ้นมันไม่ค่อยมีขึ้นครับครูรุ่นนี้เคยซื้อมาใช้ทีแล้วยืนอยู่หน้าเมอร์ลิกิงจะโทรไปหาเพื่อนที่นู่นนวะโทรไม่มีขึ้นเดินนู่นถึงหน้าปากทางเข้าคลองหลวงแล้วถึงมีขึ้นกูก็เลยเดินไปคุยกับมันที่นวะเลย
แล้วขากลับมาขึ้นรถบางปะอินกลับมาเนี่ยแล้วซื้อทำไมเราต้องแพงกูอยากจะแอคเขาบ้างอ่ะโอ้ยซื้อโทรศัพท์รุ่นนี้ต้องซื้อมอเตอร์ไซค์ไว้คันนึงทำไมเอาไว้ขับหาขึ้นเฮ้ยรุ่นนี้ใช้ดีนะมึงใช้ดีเลยคว้างหัวแม่นชิบหายเนี่ยแต่ว่าเคยโดนเมียคว้างคนอ่ะฮัลโหลเออแค่นี้นะอ้าวแล้วธุรกิจอะไรของมึงละแค่นั้นอ่ะฮะมีขึ้นแล้วโอ้ยเฮ้ยยืมหน่อยยืมหน่อยฮะยืมแป๊บอย่าให้หล่นนะโทรฉับมือถือแล้วบ้านใครเป็นถืออ่ะกดให้หน่อยว่ากดหน่อยจะใช้ยังกดไม่เป็นอีกกดน้อยฮัลโหลอะไรมึงรู้เหรอมันจะโทรไปที่ไหนมึงกดให้มันอ่ะโอ้หากินให้มันละเอียดละออมั่งไอ้เหี้ยเขาบอกให้กดเลยแล้วไม่บอกกูแล้วรู้ไงกูจะโทรไปเบอร์ไหนอ่ะเอากดไปเบอร์อะไรเบอร์กระมดกดไงวะเดินอีกแล้วเดินนี่นี่โทรศัพท์นะไม่ใช่เครื่องช็อตปลาคุณบรรเจิดหาขึ้นอ่ะแหมคุณบรรเจิดโทรไปอัมที่บ้านตะหี้บรรเจิดเพชรพิจิตรอยู่กันมาตั้งหลายปียังจำเสียงหมอไม่ได้โอ้ก็ทำเสียงหล่อเป็นดีเป็นนักจัดรายการแล้วทำเสียงหล่อได้แล้วคุณมันผมโย่งผมโย่งฮัลโหลนี่โอ้โหอีเหี้ยสายขึ้นจะแทงปลาเหรอโอ้ยมันขึ้นตั้งนานแล้วมันก็เมื่อยมันก็ต้องห้อยมั้งแล้วเดี๋ยวขึ้นไม่มีนะฮัลโหลนี่มันกดได้ยังอ่ะกดยังกดยังเลยนะเหี้ยโอ้ยอีเบอร์เก่าแล้วมันลบไปแล้วมันย้ายบ้านไปแล้วย้ายบ้านแหมโทรติดง่ายยังไม่เคยเลยวะฮัลโหลสงสัยโทรไปเจอล้อต๊อกไว้ขำใหญ่เออกูเองเป็นอะไรเล่าเออเหี้ยก็มาสิเนี่ยมาลิคิงเนี่ยเป็นเหี้ยอะไรลิซัดเป็นไงล่ะหาตัวไม่ค่อยเจอเลยนะเดี๋ยวนี้เที่ยวใหญ่แล้วนะเดี๋ยวนี้โอ้ยเวรจริงๆเลยไม่เข้าบ้านเข้าช่องเป็นเหี้ยอะไรไอ้สัตว์เออเข้าบ้านมันสิสงสารลูกมันเออลูกกำลังเรียนนะเก็บเงินเก็บทองไว้อย่าเที่ยวนักอย่าเหี้ยนักไอ้สัตว์ฮะอะไรนะใครเออเบาๆซะมั่งเออสงสารเมียมึงมันร้องไห้กูทุกวันเลยเข้าบ้านมึงนะไอ้เออดีแล้วล่ะฮะอ๋อเอาอีกแล้วเหรอไอ้สัตว์เออได้ข่าวว่าชักดีแล้วนี่มาที่มาเนี่ยมาริคิงเออลังสิตเอออยู่ข้างถนนนั่นแหละแล้วข้างถนนตรงไหนล่ะไอ้สัตว์เออมึงเหรอเออกูเองเนี่ยอยู่เนี่ยกูอยู่ก็ไอ้พวกเฮียเขาเนี่ยเนี่ยยืนอยู่ไอ้พวกเฮียเนี่ยเออนั่งแล้วมาสิแม่จับมาง่ายก็แท็กซี่เยอะแยะอีเหี้ยมึงก็โขรถเมย์มาสิแล้วจะไปเกี่ยวอะไรกับแท็กซี่มันวะเออชั้นเก้ามาลิคิงเออมาเหอะสนุกฮะเลยนวนครมาหน่อยเนี่ยเนี่ยอีสัตว์
เลยดอนเมืองมาหน่อยมาจากข้างโน้นมาจากไหนมาจากทางไหนมาจากทางสระบุรีโอ้แม่ไม่ตั้งตนตะไกลเลยเออไม่ค่อยรู้ว่าเออมาอยู่กรุงเทพ7-8ปียังไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยเนี่ยเออคุณมาเจออยู่ไหมครับคุณมาเจอเออมาเฮ้ยสัตว์ฮะเออขอโทษนะตอบผิดแล้วไปพูดตั้งนานถึงไปบอกว่ามันอยู่ที่นี่ไปบอกต่อผิดวางหูที่เอาไม่ยอมหลุดไม่หลุดไม่หลุดขอน้ำหน่อยนี่ไม่ใช่หมูนะไอ้เหี้ยไม่หลุดจะน้ำล่าง เออหลุดละโอ้ต้องไอด้วยโทรศัพท์รุ่นนี้ต้องไอถึงจะหลุดนะดูหน่อยดิเอาอีกแล้วกด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 ดิมึงรู้เหรอโอ้ยเข้าใจกันแล้วติดโทรศัพท์แล้วพร้อมใจกันจิ้มเนี่ยนะฮัลโหลฮะเฮียเหรอครับสวัสดีครับเฮียต้องการมากเลยโอ้ผมจะไปหาให้ตรงไหนล่ะเฮียป่านี้แล้วมันหาไม่ได้แล้วกะหรี่หมดรุ่นไปแล้วแค่นี้นะเออดิเฮียเฮียเฮียอย่าเพิ่งวางอย่าเพิ่งวางไกลๆผมเนี่ยมีคนหนึ่งไม่รู้จะตกลงหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับหน้าตาไม่ค่อยดีแต่พอเอาได้โอ้ยไม่ถึง300ละ28บาทมันก็เอาแล้วอ๋ออย่าลืมซื้อผัดไทยมันห่อกันแล้วกันมันชอบผัดไทยแล้วก็เฮียก็แหมไปส่งถึงบ้านทำไมแล้วก็ส่งแม่งป้ารถเมล์นะฮะถุงถึงไม่ต้องละรุ่นนี้ละไม่ไผ่ก็บอกข้าวหลามก็ได้ครับครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับเฮียน้องหิวผัดไทยไหมไม่กินก็มึงหรอกคุณรู้ว่าติดต่อให้ใครผัดไทยห่อข้าวหลามก็บอกไม่เอาอ่ะหน้าเอานี่นักเรียนครับเดี๋ยวจะมีข่าวดีมาบอกอะไรวันนี้ครูจะไม่อยู่ดีใจแต่ยันนึกว่าจะไม่ต้องเรียนนะต้องเรียนเพราะเราเป็นเด็กนักเรียนจะมีคุณครูคนใหม่เข้ามาสอนคุณครูคนนี้กระซิบกันซะหน่อยเป็นคุณครูผู้หญิงครูใหม่ครูใหม่อายุเพิ่ง20ปียังไม่ได้แต่งงานว้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนชายห้ามไปทะลึ่งตึงตังกันไอ้ตัวเนี่ยลายมึงเขาแต่งตัวโป้หน่อยอย่าไปแซวอย่าไปอะไรนะกูเตะเอาง่ายๆนะครูโรงเรียนนี้ไม่ตีเนาะใช้เตะพวกเขาเรียบร้อยเขายิ้มเขาอายสอนหนังสืออะไรเขาแต่งตัวโป้ไปหน่อยก็ไม่ต้องไปว่าอะไรเขาใจดีเขารวยนะรวยด้วยเออจะบอกให้ทำนิสัยดีๆด้วยกันจะดูคนรวยสวยเดี๋ยวหางลิ้นหน่อยล่อสะวังเวงกระทันหันเลยคุณไอ้ดำฮะถามกูสิก็มาไหมถามกูเสียวมันจะกัดก้านคอกูนี่มึงถามเหอะมึงไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวกูกลัวให้กูอยู่ใกล้มันนะเอาเหอะเดี๋ยวกูกลัวให้มันแดกฟิวไฟฟ้าป่ะเป็นใครคุณลุลุเป็นคุณลุลุลุรอเรือมาเป็นลำจะได้คุณลุ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 แล้วมาทำไมมาฉอนหนังสือฉ
อนหนังสือสอนวิชาอะไรสอนวิชาวิทยาศาสตร์มึงลองถามเขาที่เขาทำไมไม่สอนฉุกกระฉุกฉาล่ะโอ้ยสอนตามฉูดนะโอ้ยฉอเฉือยังไม่ชัดจะมาสอนกูอีชัดนี่มึงยืนไกลๆกูหน่อยนะน้ำวาจามึงกระเด็นเข้าหน้ากูโอ้ยนักเรียนขามาพร้อมแล้วเข้าแถวเรียกชื่ออย่าดื้ออย่าดื้อเออมาหรือยังยังไม่ได้เรียกเลยโอ้ยอับแสงใครมึงมึงกลัวมึงยืนอยู่ศีรษะแถวดำดำมาครับทิศงบมาครับอพยพมาครับเฮ้ยคนมันพ่อชื่ออพยพสำลีมาครับสอนรามมาครับมาช่ามาค่ะเขียวเสวยอีน่าเฮียทีเงี้ยชื่อเพาะสอนรามมาช่าพอมาถึงกูเขียวเสวยตั้งแต่ละชื่อสันมามาครับบิลลี่มาครับวิชุดามาค่ะมาพ่องตายไปแล้วโอ้ยได้ยินชื่อเพาะน่ะไม่ได้มาเลยสมัครมาครับปิยนาถมาครับชาวลิตมาค่ะชวนมามาทางนี้เหรอเดี๋ยวเฉลิมก็ตามมาติดๆแล้วจอละกาโอ้ยมึงสรรชื่อที่ไหนมามาตูมตามมาครับหมดแล้วมาค่ะเฮ้ยมันบอกว่าหมดแล้วขจรมาครับปฐมพงษ์มาครับวิไลวันมาค่ะแสงชัยมาครับเชนมาครับมาพ่อของกูตรวจกรรมการพระป่ากูโอ้แล้วมาตรวจอะไรตรงนี้เราจะดูว่าครบ 7,000 คนหรือยังกรรมการพระป่าเยอะจริงเนี่ยถ้าครบ 7,000 ก็จะซื้อโบสถ์ไปถวายวัดทั้งหลังสร้างโบสถ์ทีนี้ก็มีขายสำเร็จรูปแล้วอ้าวโลเท่าไหร่โลละ80ฟอดพ่องเลยแขกจะไปรู้เรื่องฟอดน้อยๆอ่ะสันพระภูมิสันพระภูมิมาวางข้างถนนน่ะเชื่อมอร่อยดีแล้วมาไงล่ะอีเนี่ยเผลอไม่ได้เผลอที่ไรเล่นเป็นครูทุกทีอ้าวแล้วมันเป็นใครอ่ะนักเรียนโอ้เหี้ยแล้วมาขานชื่อตั้งคู่ชื่อกูทุกพ่อเลยเขียวเสวยจอละกาอย่างนั้นอุ้ยอุ้ยปัญญาอ่อนมึงนะไม่ใช่มันไปลงไปเรียนชั้นบนนู่นลงไปเรียนชั้นล่างอย่างเงี้ยทุกทีเลยแต่ว่าแม่เขามาฝากไว้แม่ฝากเออแม่เขาเป็นคนรวยนะแม่แม่เขารวยโอ้โหเป็นเจ้าของที่ดินติดถนนใหญ่สายบางนาตราดว้าวโอ้ยเตี้ยเตี้ยเฮ้ยเตี้ยรวยเว้ยเยอะไหมใครได้มันเป็นเมียแล้วรวยทั้งชาติไม่ต้องทำมาหากินหรอกที่มันติเลยบางมะกงไปหน่อยเดียวโอ้โหเยอะไหม27ไร่โอ้โหเดี๋ยวที่มันอยู่ช่วงไหนอีก16โลถึงตลาดเอาสิเอาเอาพ่อของปลูกตะไคร้ยังไม่ขึ้นเลยเอาไว้ปลูกกระต๊อบงามๆดีเนาะนักเรียนทั้งหมดแถวตรงข้าวแถวเรียงตามระดับอายุอายุมึงอะหัวแถวถูกแล้วโอ้ยหลงตัวเองอุ้ยอนันต์นึกว่ายังอ่อน
นักเรียนทั้งหมดแถวตรงหัวแถวนับ1กูอยู่หัวกูนับก่อนอ้าวแล้วไปยืนทำไมตรงนั้นอ้าวกูก็อยากจะเรียนเขาบ้างเนี่ยนักเรียนครับอยากจะทราบว่าก่อนนอนนักเรียนทำอะไรก่อนอาบน้ำปะแป้งก่อนนอนก็ต้องนั่งซะก่อนยืนยืนอยู่มึงจะล้มคลืนไปเลยนะมึงโง่นักเรียนอะไรสิอยากจะทราบว่าหมาเวลาเยี่ยวยกขาข้างไหนหมาเวลาเยี่ยวยกขาข้างซ้ายหมาเวลาเยี่ยวยกขาข้างล้อรถไหนใครว่าขวาไหนโอ้ยข้างล้อรถไม่เคยเยี่ยวอย่างหมาไงควายนักเรียนขาปลาเวลาว่ายน้ำเอาหัวไปทางไหนเอาหัวไปทางเหนือเอาหัวไปคนละทางกระหางปลาบ้านพ่อไหว้หอไปแล้วโอ้เฮียนี่ก็มาโง่ใกล้ๆกูก็ติดแล้วดิน ักเรียนครับอยากจะทราบว่าตอนนี้ที่อเมริกากี่โมงแล้วที่โอ้ยมันโอ้ยโอ้ยมันไกลไปครับครูเอาใกล้ๆหน่อยได้ไหมอ๋อที่อเมริกาไกลไปเหรอไกลไปโอ้งั้นเอาใกล้ๆใช่ไหมครับนักเรียนครับขนตามีกี่เส้นโอ้ยมันใกล้ไปอ่ะเดี๋ยวใกล้เดี๋ยวใกล้ไอ้หานี่เอาใจยากนักเรียนอะไรสิกวนตีนอะไรอยู่หน้าเลข2เลข1อะไรอยู่หน้าเลข1เลข0ไม่ใช่อะไรอยู่หน้าเลข1ไม่มีไม่มีอะไรอยู่หน้าเลข1ไม่มีไม่มีที่ไม่มีจะถามเหรอแล้วมันอะไรอยู่หน้าเลข1อ่ะสมมติว่าตอนนี้ไมค์ไม่ดังกลัวไปให้ช่างเขาซ่อมอ่ะซ่อมเสร็จแล้วลองไมค์ที่ดังมั้ยฮัลโหลฮัลโหล1 2 3อะไรอยู่หน้าเลข1ฮัลโหลโอ้ยควายโง่ฮัลโหลอยู่หน้าเลข1เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าฮัลโหลแม่งต้องมีนักเรียนขารู้จักตะเพชรดาราฉายมั้ยรู้ตะเพชรดาราฉายนี่เป็นอะไรเล่นตลกอาชีพตลกอาชีพตลกลูกชายคนโตตะเพชรมีอาชีพทำอะไรขับรถไม่ใช่ลูกชายคนโตตะเพชรมีอาชีพทำอะไรขับรถไม่ใช่โอ้ยอะไรแล้วลูกชายตะเพชรคนโตมีอาชีพเป็นนักร้องโอ้ยใครแล้วลูกชายตะเพชรเป็นนักร้องไพรวันไพรวันจะมาลูกตะเพชรไงลูกไพรวันนามสกุลอะไรลูกเพชรและไพรวันลูกใครไพวันลูกเพชรโอ้ยเขาฝาแฝดก็กังวานไพลูกเพชรเออใช่นักเรียนครับอยากจะทราบว่าสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้องอะไรเต่าผิดถูกออมันไส้กางเกงแม่งโอ้นักเรียนอะไรสิเกียดไอ้เหี้ยเนี่ย6บวก6เป็นเท่าไหร่6บวก6เป็น12 6บวก6เป็น3 6บวก6จะเป็น3ยังไงนะ6สลึงบวก6สลึงเป็น3บาท นักเรียนขาอะไรเอ่ยโอเลี้ยง โอ้จะไปรู้เหรอกาแฟดำใส่น้ำแข็งน้ำตาลหน่อยเอาเลี้ยงนักเรียนครับถ้านักเรียนโดนมีดบาดนักเรียนทำยังไงฉีกปากแผลกว้างๆแล้วเอาทิ้งเจอราด10คะแนนนักเรียนอะไรสิอยากจะถีบนักเรียนที่ถ้านักเรียนโดนตะปูตำนักเรียนทำยังไงฉีกปากแผลกว้างๆทิ้งเจอราดเก่งมากนักเรียนขาถ้านักเรียนไปลิขิตดวงทวารนักเรียนทำยังไงก็ฉีกก็ฉีกตูดได้กว้างๆแล้วทิ้งเจอลาดโอ้ยวิ่งจากรังสิตถึงอยุธยากลับมายังไม่หายแสบเลยค่ะโ
อยนักเรียนครับถ้าอยากจะทราบว่าทุเรียนลูกนี้กินได้เนี่ยนักเรียนทำยังไงก็เอามือแหวกจมูกดมดูก็จะรู้ว่ากินได้หรือยังไงเก่งมากนักเรียนอะไรสิกวนตีนถ้าอยากจะทราบว่าปูนึ่งตัวนี้เน่าหรือยังนักเรียนทำยังไงก็เอามือแหวกจมูกดมดูก็รู้ว่าเน่าหรือไม่เน่าเก่งมากนักเรียนขาถ้าอยากทราบว่าผู้หญิงคนนี้มีผัวหรือยังนักเรียนทำไงก็เอามือแหวกจมูกก็เอามือแหวกๆแล้วก็เอาเดะแอะยูเอ็นที่อื่นไม่มีป้ายไงกลิ่นมาดามหอมชื่นใจดีนะมึงแก้เสียงแห้งนักเรียนครับถ้าอย่านักเรียนโดนงูเห่ากัดที่หลังเท้านักเรียนทำยังไงก็เชือกรัดข้อเท้าให้แน่นๆกันพิษงูวิ่งเข้าสู่หัวใจเก่งมาก10คะแนนนักเรียนอะไรสิถ้านักเรียนโดนงูเห่ากัดที่เหนือหัวเข่านักเรียนทำยังไงก็เอาเชือกมัดโคนขาให้แน่นๆกันพิษวิ่งเข้าสู่หัวใจเก่งมากนักเรียนขาถ้าเกิดนักเรียนโดนงูเห่ากัดที่ดอนเมินนักเรียนทำยังไงก็เอาเชือกมัดดอนเมืองให้แน่นๆกันพิษแล่นออกดินแดงนู่นล่ะค่ะเยี่ยมพิษไปไกลไกลๆนึกไม่ออกอย่างดีนะมันทางเดียวกันสายเดียวกันนักเรียนต่อไปวิชาความไวเอ้ร้องครับพ่อ เฮ้ยใครทรมานวัตถุโบราณวะโอ้ยแม่งกระเด็นแดงแวบเลยพระเขียวเสวยเอาไอ้ที่นั่งไปเก็บตัวนะครูขาไอ้นี่มันแกล้งข้าเนี่ยถ้าแกอีก7หนครูจะไล่เธอออกนะหนเดียวก็พอแล้วกูชอบไปสิมันไม่ย้ายตูดนะแน่ๆกรุณาเอาตูดเคลื่อนที่เป็นวงกลมหน่อยนะมันตูดล่อน่ะก็ถือว่าเป็นเทคนิคครับใครชนะเลิศรับรางวัลเงินสด 3,000 บาทจากเมอร์ลี่คิงสาขารังสิตว้าขอบคุณค่ะไปรับได้ที่คุณเสริมเวชช่วงยันยงพี่เสริมเวชพี่เสริมเวชพี่อีทของเราค่ะเพราะว่าพี่อีทที่ใส่แว่นเคยอยู่วงโรเจอร์สไปหัวหน้าวงเป็นคนที่นำเข้าสู่รายการตลกเนี่ยค่ะขอบคุณค่ะพี่เสริมเวชคุณได้ที่2ครับผมแม่ขอแสดงความเสียใจครับ
คุณต้องรวยกระทันหันเลยคุณได้รับทองคำหนัก60กิโลกรัมไอ้ย่าเอาโยมข้องใจสารอ้าวดีใจก็ไม่ได้โอ้ดีจะยังไงล่ะทำไมทีที่2ได้ทองคำตั้ง60กิโลกรัมที่1ไม่ได้ 3,000 มึงไปด่าพี่เสริมเมื่อไหร่ก็แล้วกันเขาบอกกูมาอย่างนั้นกูลูกน้องเขาโอ้ขี้โกงอ่ะเปลี่ยนแมวหรอกเขาตั้งกติกากันเราจะไปฝ่าฝืนกฎกติกามารยาทเขาเลยดีกว่าที่หนึ่งประกวดอะไรที่ไหนที่หนึ่งก็การได้รางวัลเยอะอยู่แล้วใช่ทีนี้พอบอกที่สองรางวัลเยอะเดี๋ยวจะแกล้งแพ้กันก็ไม่สนุกไม่ได้คุณได้รับทองคำหนัก60กิโลกรัมเนี่ยไม่ทราบว่าจะไปทำอะไรถ้าเปิดเผยได้ก็เปิดเผยถ้าเปิดเผยไม่ได้ผมก็ไม่ถามเปิดเผยได้ครับผมครับผมก็จะเอาทองนี้ไปขายครับเอาเงินไปซื้อนาให้แม่สักแปลงนึงปลูกบ้านให้แม่ใหม่ครับแล้วก็ซื้อรถอีแตนให้แม่คันหนึ่งครับมอเตอร์ไซค์ให้พี่ชายสักคันเพื่อขับไปดูน้ำในนาครับโอ้ว่าเป็นเด็กที่มีความกตัญญูรู้คุณสูงมากครับผมขอเชิญคุณปีเตอร์ก๋อยนะครับหรือว่าตัวแทนของพี่เสริมเวชช่วงยันยงนะครับใครว่างช่วยนำทองคำหนัก60กิโลกรัมมามอบกับผู้ที่ได้รับรางวัลโชคดีในวันนี้เลยนะครับขอเชิญครับขอเชิญเลยครับรับเลยครับไหนครับรับเลยครับไหนครับนั่นแหละมันชื่อทองคำมันหนัก60กิโลพอดีอ่ะเอ็นตาสิ้นโอ้ยมึงโชคดีเนาะโชคดีพ่องแน่โอ้ยพ่อคุณโอ้ยสบายแล้วรถอีแตนแม่มึงโอ้ยกวยเอาไปดิเอาหาอะไรแล้วเนี่ยอีเหี้ยออกมาแป๊บเดียวกูตัวร้อนมาเลยเนี่ยจะไม่สบายนะกูเนี่ยโอ้ยทองคำ60กิโลเฮ้ยถ้าเลี้ยงดีๆถึง80โลนะอีเหี้ยรูปร่างหน้าทำปืนลั่นใส่คนเหี้ยอะไรเดินผ่านบ้านกูหน่อยเดียวหมากูไม่สบายทั้งบ้านเลยอีโง่ก็วันมาสมัครคณะเราเนี่ยมานั่งอยู่หน้าบ้านทีวีกูสีเลอะไปหมดเลยไม่เคยเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมขอได้รับความขอบคุณจาก SD วิดีโอตลกคณะยาวอยุธยาอีกสักครู่พบกันใหม่ครับขอให้ท่านโชคดีสวัสดีครับสวัสดีครับ